ดูดีเหมือนกันนะรีเวิร์สมอคค่าที่ร้านขายเท่าไหร่ครับมันก็คือราคาป้ายตอนนั้นเลยดิป้ายประมาณ39เฮ้ยขายดูกว่า 1,000 มาดูนะฮะมาดูอ๋อเทดดี้ซันทีสีแดงอ่ะ2เฮ้ยวัสดุก็ใช้ได้เลยโอ้ยคู่สีดำใช่ครับผมเห็นโลโก้โมโนแกรมป่ะเห็นใช่ป่ะ F2 เฮ้ยไม่มีใครนี่คือจับครั้งแรกเลยนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยวัสดับนี่ครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับเคอร์บูนะฮะอยู่ที่งานคู่เราไม่เก่าเลยนะครับวอลลุ่ม2นะครับเขาจัดเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่1น่ะ2เดือนที่แล้วผมมาแล้วแต่ผมไม่ได้เอากล้องมาแล้วไม่ได้มาถ่ายวันนี้คืองานมันน่าสนใจมากของเยอะมากแล้วก็มีหลายรูปแบบมากๆนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆนะฮะมาบุกงานคู่เราไม่เก่าเลยนะครับวอลลุ่ม2ตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Lidl Connect นะครับถ้าไม่เชื่อกล้องต้องสายมาด้วยเห็นป่ะ Lidl Connect จริงๆนะครับโอเคในงานมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะเข้าไปดูกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันข้างในครับ Let's go งานนี้มันจะตั้งอยู่ที่แบบติดถนนใหญ่เลยนะพระราม1อ่ะดูเองนะฮะงานก็จะเริ่มจากโซนข้างนอกก่อน Lidl Connect นะฮะก็วิธีการจัดวางของโซนเขาจะแปลกประหลาดมากรองเท้าสลับเสื้อสลับรองเท้านะฮะนี่ฮะพี่ช้างสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ข้างนอกเลยเหรอครับปกติอยู่ข้างในใช่ไหมครับอ๋อชานนทิ้งเจอพี่ที่รู้จักพี่แชมป์แนะนำหน่อยฮะครับสวัสดีครับสล็อต BKK ครับผมตอนนี้เนี่ยมีที่ร้านเนี่ยอะไรขายดีบ้างครับตอนนี้จะเป็นแพนด้ากับ Yeezy Slide ครับจริงๆก็ไม่ได้แค่แพนด้าแต่ว่าเป็นดังแบบโทนสีแทบทุกโทนสีเลยครับผมโอเคแพนด้าก็คือนี่เลยนี่ฮะขายดีตลอดการแล้วก็รีสต็อกตลอดการนะครับนะฮะแพนด้า Yeezy นั่นก็ Yeezy Slideนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากพี่แชมป์ครับสวัสดีครับอยากจะติดต่อพี่แชมป์ก็สล็อต BKK เดี๋ยวขึ้นให้นะขอบคุณครับพี่แชมป์นี่เอ้าผู้ยังไม่เห็นสล็อต BKK เจอเพื่อนครับเพื่อนมาหาวันนี้ก็มากับท็อปนะครับยูลูกท็อปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเสียงเปลี่ยนไปนิดนึงเฮ้ยติดโควิดปะเนี่ยเช็คแล้วนะฮะโอเคท็อปก็จะมาเดินงานกับเราด้วยนะครับวันนี้แล้วก็จะไปถ่ายไปด้วยเป็นกองซ้อนกองใช่จัดไปคือเราลืมบอกนะครับว่าธีมงานเนี่ยมันจะแบบยุค90หน่อยมันจะมีของวินเทจผสมกับของใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นไหมฝั่งเนี้ยที่เดินผ่านมาเห็นไหมจะเป็นเสื้อก็จะเป็นเสื้อวินเทจเนี่ยเฟรนอะไรอย่างเงี้ยราคาก็ดีน่ารักมากมากนะฮะคือมันจะไม่ใช่แบบว่างานรองเท้าที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเดินมาถึงบูธที่บอกว่าน้องจีอยากบอกว่าได้มากเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้คนเยอะมากครับตอนนี้สวัสดีครับอันนี้ร้านชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านทําพีท.เอ็นครับผมที่ร้านขายอะไรบ้างครับจะเป็นแนวพวกสตรีทแวร์แฟชั่นก็เป็นพวก Nike Adidas อะไรพวกนี้ครับผมมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเลยครับผมมีทุกอย่างนะครับก็จริงๆแล้วก็มาสะดุดที่เรานี้เนาะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่ามันกี่ปีแล้ววะจิ 3-4 ปีแล้วเนาะตัวนี้แบบแรงมากก็คือจัมโบ้แจ็คเก็ต Nike โลโก้จัมโบ้ที่แบบว่าสวยมากเราก็มีตัวหนึ่ง 2,900 ครับผมมันก็คือราคาป้ายตอนนั้นเลยดิป้ายประมาณ 3,900 เฮ้ยขายดูกว่า 1,000 มาดูนะฮะมาดูผมบอกเลยเชียร์แล้วก็มีหลายสีด้วยมีสีแดงสูชขาวแบบนี้แล้วก็มีนี่ฮะสูชดำถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อมีน้ำบัตรหรือมีป้ายร้านอะไรไหมฮะจะโชว์ให้นะผมโปรโมทให้นี่ฮะ timepeace.n นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวโดนวนกลับมานะครับนี่บรรยากาศไอ้นี่ใช่เบนไหมครับใช่ครับเฮ้ยสวัสดีครับเจอสินิเกอร์รีวิวเวอร์อีกคนนึงครับเบนนะฮะเบนมาทำอะไรครับสวัสดีครับวันนี้มาเดินดูของครับมหาสุพีมอ๋อแล้วเจอยังครับยังไม่เจอเลยพี่เพิ่งมาถึงเลยโอเคได้นี่ก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันครับจริงเหรอใช่พี่มาเมื่อวานแล้วเหรอไม่มาเมื่อวานยังไม่มาเลยอ๋อเฮ้ยวันนี้วันแรกใช่เป็นไงพี่เจออะไรบ้างวะเพิ่งถ่ายเหมือนกันเล็งๆอะไรอยู่นิดน้อยเด่นหน่อยวันนี้เลี้ยงอะไรก็ที่เราได้สตูซี่ไปใช่เนี่ยใส่มาด้วยเฮ้ยดีนะฮะโอเคเบนเดี๋ยวตามสบายก่อนไม่เห็นจะเล่นเกมเหรอยังไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงโอเคน่าจะต้องย้อนเหรียญเดี๋ยวไปหาเหรียญไปก่อนตามติดตามเบนด้วยเดี๋ยวขึ้นชาแนลเบนตรงนี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ jxt.global นะครับทางยูทูบfollow กันนะฮะโอเคครับขอบคุณมากเบนขอบคุณมากครับเจอกันฮะแล้วต่อมาถึงร้านนี้ครับร้านนี้ชื่อว่าตีนกูสนีกเกอร์ครับตีนกูสนีกเกอร์อันหนึ่งอย่างที่ต้องให้ดูเลยนี่ฮะ
Reverse Mokka ตัวที่บอกว่าตอนนี้ตัวเล่นเลยแล้วเจ้าของร้านใส่ด้วยนะฮะเห็นไหมตอนนี้ราคากำลังดีนะครับตอนนี้ราคากำลังดีนะครับมาซื้อได้ครับผมราคาดีนี่ราคาเท่าไหร่ผมขายต่ำกว่า 50,000 เฮ้ยต่ำกว่า 50,000 ก็มีรองเท้าที่สุดท้ายที่คุณก็จะใส่ได้อันนี้คือที่ร้านนี่สต็อกร้านหมดเลยปะเชี่ยโอเคตีนกูสนีกเกอร์แปลว่าขายสนีกเกอร์เป็นหลักเลยปะใช่ครับขายเป็นสนีกเกอร์เป็นหลักครับผมโอเคโอเคมีพอมีน้ำบัตรอะไรให้ถือไหมนี่ปะขออันนึงได้ปะนี่ฮะตีนกูตีนกูสนีกเกอร์ครับได้ครับสนใจรองเท้าก็ไปตามติดตามกันใช่ครับมาบอกว่าจากเคอร์วูมีส่วนลดให้จากเคอร์วูมีส่วนลดให้ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงไปเมื่อไหร่เขาจะปิดช็อตหนีหรือยังก็ไม่รู้นะหลอกเราโอเคเดี๋ยวได้ก่อนมาคุยเดี๋ยวได้มาคุยขอถ่ายคลิปก่อนโอเคไปครับตีนกูขอบคุณมากฮะนี่ผมเข้ามาในร้านที่เจ้าของร้านไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแต่ชอบมากเลยว่าข้างหลังนี่ก็วาซิตี้แจ็คเก็ตก็เป็นแบบว่าแจ็คเก็ตบอกว่าเขาเรียกว่าแจ็คเก็ตมหาลัยวะจิอันนี้ก็แจ็คเก็ตนักกีฬาเนี่ยไฮสคูลเหรอเนี่ยมันสวยมากจิลองเนี่ยสตูซี่นุ้ยเชียร์สตูซี่นุ้ยแล้วก็เป็นแบบไฮสคูลอะไรไม่รู้อะร้านนี้เจ้าของอยู่แถวเนี่ยเสียดายมากเลยแล้วก็ดูจิถอยนิดนึงนี่สตูซี่ดับเบิลเอสโลโก้อันนี้ใส่แบบประเทศไทยได้เลยอะกูอยากใส่มากเลยตอนนี้เพราะร้อนแล้วก็มีนี่เบสิกทีเอ็กซ์บอลตัวนี้เห็นบ่อยเนาะคนใส่เยอะก็อันนี้ก็แบบฟีลแบบเวิร์ทัวร์เจ๋งแต่เจ้าของร้านไปไหนอะแต่ผมได้กลิ่นเหมือนกัญชาจีไปดูกัญชาปะนิดหน่อยนะพาน้องไปดูกัญชาหน่อยเดี๋ยวนี้แบบว่ากัญชาแล้วก็เสรีแล้วไงกฎหมายก็เปิดเนี่ยครับว่าสลิเคนเนี่ยครับอันนี้พอมีชื่อร้านไหมครับนี่เดี๋ยวขอน้ำบัตรให้อ๋อเป็นสติ๊กเกอร์แว็กแอนด์เบกออฟฟิเชียลแต่ก็นะฮะต่ำกว่า20ต่ำกว่า20ไม่ได้นะน้องๆที่ดูในช่องต่ำกว่า20ก็นะฮะไม่ควรนะเป็นกฎหมายนะครับโอเคครับกัญชาเนาะเสรีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อด้วยเนาะจิเนาะโอเคฮะเจอน้องๆฮะน้อง JR น้องแบมแบมมาทำอะไรครับวันนี้มาเดินเล่นครับจำได้ว่ามีบูธกัญชาเสรีอยู่เขาไม่ให้ซื้อนะเมื่อกี้ไปถามมาแล้ว20อายุ20ขึ้นไปโอ้ยผม27แล้ว27แล้วโอเคแบมๆขนาดนั้นเลยหรอมากับมันเนี่ยล่ะค่ะเห็นบ้าบอกแล้วเมื่อกี้กัญชาเสรีเมื่อกี้โปรโมทร้านไปไม่รู้จะกล้าตัดลงหรือเปล่านะฮะโอเคจ้าแบมๆได้ครับโอเคบ๊ายบายตอนนี้เราก็เดินทางไม่ใช่เดินทางตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วคือเมื่อกี้เราจะถ่ายโซนข้างนอกมาใช่มั้ยตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วข้างในงานคู่เราไม่เก่าเลยตอนนี้อยู่ที่บูธสุกกล้องๆมานี่กล้องหลายคนถามมากว่าเนี่ยเขาพี่เขาคือใครเขาทำงานอะไรเงี้ยทิวลี่ถ้าจีแผนกล้องไปเนี่ยพี่คนใส่หมวกเนี่ยนี่คือทิวลี่นะฮะพี่ทิวนะครับนี่คือผลงานพี่ทิวอยากได้โปสเตอร์จอแดนวันหรือจะเป็นงานไม้หรือจะเป็นงานพรมหรือจะเป็นงานไม้หรือจะเป็นสเก็ตบอร์ดหรือจะเป็นงานภาพเนี่ยเฮ้ยอันนี้ฮากล้องตามไม่ทันกล้องตามไม่ทันเหรออันนี้ฮาจีลองจอดดิครั้งนี้พลาดไปไม่เป็นไรNike Dunk Low Panda ไงเพราะกดกันทั่วประเทศเขาไม่ได้ไงเนี่ยทำเลยก๊อปออกมาเลยเนี่ยมีลายเซ็นนะครับโอเคใครที่ถามผมบ่อยๆทิวลี่นะฮะ IG Facebook ก็ไปตามเขาได้นะฮะโอเคเราไปเดินงานต่อละเรามาดูซอยนี้ก่อนซอย1ซอยนี้ก็จะค่อนข้างคึกคักหน่อยนะฮะซอย1ซอย1ปล่อยให้เขาถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปแล้วนะฮะถ่ายรูปเสร็จลูกค้าแล้วแช่เนี่ยฮะน่ารักไหนๆก็มาแล้วเราเข้าร้านนี้เลยเนาะ WPS Shop นะครับใครพอจะให้สัมภาษณ์ผมได้ครับได้ครับสวัสดีชื่ออะไรครับชื่อปอนครับผมเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านครับ WPS Shop ครับผมวันนี้เอาตัวไหนแบบสนุกๆเด็ดๆมาให้ดูบ้างครับมีแต่ตัวนี้เลยครับผมเอาตัวนี้เหรออันนี้ผมแบบ on hand ได้ไหมผมขอจับได้ไหมครับเขาบอกว่าการจับเนี่ยคือ on hand เหมือนได้เป็นเจ้าของแล้ว 10% ดูดีเหมือนกันนะReverse Mokka ที่ร้านขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ 55,000 ครับผม 55,000 นะครับราคาก็อย่างที่บอกมันเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆใช่ครับราคาอาจจะต้องกัดฟันนิดนึงนะฮะโอเค Reverse Mokka มีคู่ไหนอีกบ้างครับครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยเพิ่งออกใหม่เฮ้ยตัวนี้คือJordan 1 Low OG UNC Powder Blue อะไรอย่างงี้ป่ะครับ
อันนี้ก็ใหม่มากนะสำหรับคลิปนี้คือโอ้โหใหม่จัดๆเลยสวยมากครับโอเคโอเคโอ้เขาถือว่าเป็น2คู่ใหม่ๆเลยนะแล้วร้านอื่นจะเอาอะไรให้ผมดูถ้าเกิดเขาเอาของใหม่มาแล้วตั้งแต่แรกผมเพิ่งถ่ายร้านแรกโอเคยังไงพอมีนามบัตรหรือว่าป้ายอะไรให้ผมถือไหมครับนี่เลยฮะ WPS Shop เติม Z นะครับ IG ตามนี้เลยเนาะ IG Facebook นี่อ่ะลากป้ายมานี่อ๋อมี YouTube ด้วยอ่ะเนี่ยผมก็โปรโมทให้นะโอเคนะครับโอเคได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาข้ามถนนมาดูฝั่งนี้บ้างสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อลีครับพี่ลีเฮ้ยผมเคยเจอพี่เอาอะไรสนุกๆมาให้ดูกันบ้างครับอ้าวเฮ้ยพี่ขอผมขอดูนิวบาลานซ์คู่นั้นหน่อยดิอันนี้990อะไรครับ990 V3 อ๋อเทดดี้ซันทีสีแดงS2 เฮ้ยวัสดุก็ใช้ได้เลยมันก็จะออกสีมาเรื่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวก็มีมาน่าจะขายไปหมดแล้วนั่นแหละสิ่งที่ไม่เห็นก็คือสิ่งที่เขาขายแล้วนะครับนี่คู่นี้สีแดงสวยมากๆขอบคุณครับโอ้ไนกี้ก็จอแดนโลดังโลวันนี้คือวันที่2ไงเรามาวันที่2คือเขาอาจจะขายไปมากแล้วได้ครับพี่ลีเราไปถ่ายป้ายใครอยากติดตามพี่ลีนะครับ Sneaker ofเกมนะครับ IG Facebook ป่ะครับมีทั้ง2อย่างครับ IG ขอบคุณมากพี่ลีครับเดี๋ยววันมาฮะไปกันต่อครับพอเราถ่ายคนก็ไม่มุงเนาะดีว่ะเฮ้ยมีคนโบกอ่ะเหมือนเราไปแท็กซี่อ่ะเราบอกเฮ้ยโบกเข้าร้านหน่อยสวัสดีครับนี่ชื่อร้านเลยครับอ้าวป้ายโอ้โหป้ายมาครับ GU Sneaker Shop Facebook IG ยังไม่ได้คุยเรื่องรองเท้ามี TikTok ด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างตามเทรนด์หน่อยมีเต้นมั้ยครับมีเต้นมีเต้นขายรองเท้าต้องเต้นอะไรฮะโอเคต้องอ่านว่ากูไหมหรือไม่เกี่ยวจริงจะตั้งว่ากูนะอ๋อจริงเขาจะตั้งว่ากูนะออกสื่อหน่อยออกสื่อก็จียูไปว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อฟองครับชื่อฟองนะครับจียูสนิเกอร์วันนี้เอาอะไรมาแบบว่ามีตัวเด็ดๆไหมในร้านถือขอผมสัมผัสได้ไหมครับได้เลยครับขอผมจับไม่ใครจับเลยนี่เป็นไงไม่ใครจับเลยอันนี้คืออะไรครับนี่คือจอแดน1 High OG Chicago X of White ครับโอ้เขาเรียกว่าเป็นรองเท้าที่แบบถือว่าสุดแล้วนะ1 คู่ในคอลเลกชันที่แบบว่าสนิเกอร์เฮดต้องมีก็คือตัวนี้อันนี้มือหนึ่งด้วยนะอันนี้มือหนึ่งด้วยครับไซส์อะไรครับไซส์11 US อ๋อเกือบแล้วไซส์พิเคอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คู่นี้จริงๆผมก็เป็นอีกหนึ่งในแบบว่าที่ผมอยากได้มากๆราคาเป็นไงครับตอนก็เปิดยี่ประมาณ 300,000 300,000 นะครับราคาเราเข้าใจได้เนาะ1ก็คือมันนานแล้วน้อยลิมิเต็ดแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรมากมายเนาะเวอร์จิลก็เสียไปเนาะอันนี้เราก็พูดตรงๆมือหนึ่งด้วยโอ้โหเดดต็อกนี่ DSDS นะครับโอเคใครสนใจออฟไวท์ชิคาโก้นะฮะไซส์11ก็ถักมาที่ GU Sneaker นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับคุณฟ้องสวัสดีครับทุกคนโชคดีนะครับได้ครับคนก็เริ่มแน่นแล้วให้ดูมีการบอกเขาบอกให้เราไปฝั่งนี้นะเขาบอกให้เราข้ามถนนอีกแล้วหลุยแอร์ฟอร์สเหรอจี้หลุยแอร์ฟอร์สจริงไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านไนอาร์ตแบงคอกครับผมไนอาร์ตบีเคโอ้โอ้โอ้ก็จะมีร้านที่อยู่ในเป็นเพื่อนๆกันก็เป็นในคือไนสเนกเกอร์แล้วก็สเนกเกอร์วีเอ็นพีจีครับอ๋อที่ผมคุ้นเลยใช่ครับผมวันนี้เป็นไงครับที่ร้านมีตัวไหนบอกว่าเด็ดสุดเลยเหรอเขาชี้ไปแถวๆนั้นอะเฮ้ยเขาอย่าบอกนะว่าเขาจะให้เราซูมอินคู่นี้คือคู่ที่เพิ่งแบบคอลแลบกันล่าสุดเลยไหมใช่ครับผมคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ที่เพิ่งลาชไปล่าสุดเลยแล้วก็จะจำหน่ายผ่านเว็บหลุยส์วิตตองครับแล้วก็ดรอปครั้งแรกเนี่ยก็จะดรอปแค่ของ VIP ของหลุยส์เท่านั้นครับผมใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยครับผมครับเราไปได้มาได้ยังไงก็โชคดีครับกดได้ได้ครับอุ้ยคู่สีดำใช่ครับผมเห็นโลโก้โมโนแกรมป่ะเห็นใช่ป่ะคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้ก็จะอยู่ที่ราคา 350,000 ครับ 350,000 ใช่ครับผมไซส์ 10 US เอาแล้ว 10 US ไซส์กูด้วยแต่เงินไม่มีโคตรเท่อุ้ยผมขนลุกเลยผมคิดว่างานนี้จะมีแค่รีเวิร์สมาค่าเรามาเจอหลุยกันได้ไงก็ไม่รู้นะครับเจ๋งมากเลยอ่ะโหยนอกจากหลุยมีตัวไหนอีกบ้างครับเอ้าแล้วตำนานนะครับตัวนี้อันนี้คือพายกี 1.0 ใช่ครับผมแล้วก็อย่างนี้เฮ้ยผมว่าร้านคุณไม่ธรรมดานะถ้าพายกีนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ 19,000 บาทครับผมเอาเนี่ยควอดบับเบิ้ล 19,000 บาทเช่นเดียวกันครับ 19,000 บาท 5 US ครับผมนี่ไซส์เขาเรียกว่าไซส์เทพแถวๆนี้แหละนะครับและไซส์นะครับโอเคอ่ะใครสนใจ Air Force 1 หลุยหรือว่าจะเป็น1 OG นี่ Corbable Pygin 1.0 นะครับก็มาที่ร้าน Nine Art B&K ใช่ครับผม
ร้านนี้ดูทาวิทเยอะดีอ่ะดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครพอจะให้คุยกับผมได้บ้างครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีชื่อเป้ครับชื่อเป้ครับจากร้านอะไรครับจากร้านโซโลฟีดครับวันนี้มีที่ร้านเอาตัวไหนแบบเด็ดๆมาในงานนี้บ้างก็จะมีในกล่องฮะจะเป็นตัวโชว์ทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นรีวอร์ดบ็อกซ์ค่าทาวิทแฟกเมนต์ทาวิทโล1อันนี้ก็ SP Supreme ใช่ไหมครับอันนี้วอเตอร์พอสเตนเลิฟโอ้โหแบบเยอะจัดเลยนี่ตัวโชว์เลยนี่ขายด้วยใช่ไหมครับใช่มีขายบ้างครับถ้าขายก็จะเป็นตัว9.5 US Reward Mocha 57,000นะฮะราคามันก็จะวิ่งประมาณนี้เพราะมันดรอปแรกๆมันก็ยังราคามันก็ยังแบบนี้อยู่เนาะต้องใช่ๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจนะดูคลิปนี้ไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่ตอนนี้ราคาเท่านี้กูมาถ่ายวันนี้เออราคามันเท่านี้นะครับวีเบนเจอรี่ก็มีหรออันนี้ DN เลยป่ะครับอันนี้ไซส์อะไรครับอันนี้ 11.5 ครับเชี่ยเบนเจอรี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่จริงๆก็มันก็มาในยุคที่ SB แบบเพิ่งจะกระโดดเข้ามาเล่นก่อนจะดังโลด Panda จะมาฮิตอีกนะตัวนี้เลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคา 45,000 ครับหุยไม่แพงตัวนี้คือคนเอางี้นับคนใส่ได้แหละในไทยอ่ะเออเบนเจอรี่นะอ่ะเดี๋ยวฝากร้านให้นะครับโซโลฟีดนะครับนี่ใครอยากได้ทาวิทนู่นนี่นั่นของเดือดของแรนะครับโซโลฟีดนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เป้มากครับสวัสดีครับLet's go ไปกันต่อครับขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยฝากร้านด้วยครับฝากร้านหน่อยครับก็ร้านเดียวกันแหละครับอ๋อโซโลฟีเฮ้ยเขาแย่งสื่อ2ทีนะเขาไม่ยอมนะเขาเลี้ยวมาครับโซโลฟีนะครับโซโลฟีพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อวันนี้เอาอะไรมาบ้างครับมาหลายตัวแล้วครับวันนี้มาหลายตัวแล้วครับพูดเด็ดๆก็ต้องตัวนี้ครับเฮ้ยเข้าใจพรีเซนต์เพราะว่าร้านที่ผ่านมาก็รีเวิร์สมาข้าวนู่นนี่นั่นมาเจอนี่ผมรู้ว่าพี่อ้อเขาชอบแอร์จอร์แดน1แล้วเขาก็จะเน้นแอร์จอร์แดน1มากอันตรายมากเพราะว่ามาร้านพี่อ้อก็จะเจอไซส์ประมาณนี้ก็จะเป็นไซส์กูแล้วกูว่าบางทีก็จะซื้อนะครับสวยมากสีเขียวอ่ะมันจะเฟดไปได้ด้วยนะเหมือน LA ทูชิเลยอันนี้มันจะแบบสีมันจะแบบแตกแล้วมันจะอ่อนลงคือมันจะวัสดุจะเปลี่ยนเมื่อเราใส่ไปเรื่อยๆพี่อ้อมีคู่ไหนพิเศษอีกคู่นึงมั้ยเฮ้ยไม่มีใครนี่คือจับครั้งแรกเลยนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยจีมันไม่ใช่แบบอยู่ข้างในเว้ยมันบวมออกมาข้างนอกเป็นก้อนอย่างเงี้ยอะไรกันวะเนี่ยออฟแอร์ฟอร์ดวันเฮ้ยราคาไม่แพงด้วยเอาไงอะใส่คนนี้กลับบ้านเลยวะเนี่ยกูโดนแอร์ฟอร์ดอีกแล้วเหรอวะอ่ะพี่โอ้ถ้าจะให้ติดตามร้านต้องไปที่ไหนครับนี่น้ำบัตรนี่ถ่ายแบบเมกาเจ็ดเดอร์น้ำบัตรโฟโลแกรมFix Mania Manian นะครับไลน์ก็อย่างนี้เลยเบอร์โทรนี่เลยรับสาย24ชั่วโมงแต่นอนก็ขอโทษด้วยครับโอเคครับผมพี่อ้อขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาเมื่อกี้ซอย1ผ่านมาแล้วจริงๆงานมันก็จะลองเบี่ยงกล้องไปทางนี้ดิเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นโซนแบบกิฟต์ช็อปแต่ขอโทษด้วยทุกคนที่เราไม่ได้เข้าไปเพราะว่าไม่มีรองเท้าไงใช่ป่ะจิเราก็อยากดูรองเท้าเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูอีกซอยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวออกไปเจอเจ้าของงานใช่ป่ะโอเคมาเปลี่ยนกล้องมาครับก็เดี๋ยวพาไปดูมีแบรนด์เหมือนแบรนด์ไทยอ่ะเดี๋ยวลองเนี่ยตรงเนี้ยสวัสดีครับอันนี้แบรนด์ชื่อว่าอะไรครับมิสหายเป็นแบรนด์ไทยใช่ไหมครับอุ้ยมันก็มีแบรนด์ไทยหลุดแบรนด์รองเท้าไทยหลุดมาในงานสนีกเกอร์นะลองดูมีคู่ไหนบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของมิสหายบ้างครับมีสตอมนี่ครับผมเป็นรุ่นแรกอ๋อสตอมเป็นรุ่นแรกไว้ผมพอเห็นดีไซน์แล้วมันจะมีความเป็นแบบขีดแพทเทิร์นแบบนี้เนาะใส่กับทุกที่เนาะมิสหายอ๋อนี่แบรนด์ไทยนี่ทุกคนไม่เชื่อมิสหายสตรองอ๋อนี่คือคู่แรกเลยสีขาวนะครับก็มีหลายสีมากอ๋อสตรองแข็งแรงกว่าเมื่อกี้สตรองอันนี้สตรองเกอร์ใช่ครับก็คือเพิ่มบวกที่สองเนี่ยเพิ่มความแข็งแรงนะครับซัพพอร์ตแบบว่าด้านข้างเท้าใส่แล้วจะได้แบบสบายมากขึ้นแล้วก็จะมีตัวเหมือนตัวไฮใช่ไหมครับเดอะวอลก็จะเป็นแบบนี้นี่ผมขอหยิบสีมัตต้าดีกว่าวัสดุก็แบบเป็นแคนวาสเชือกดีโอ้การประกอบแน่นมากมิสหายนะครับนี่ยางนี่จิแบรนด์ไทยอ่ะบางทีเราใส่แบบแบรนด์ Nike Adidas จนเบื่อเราใส่แบรนด์ไทยบ้างเนาะเพื่อความแตกต่างนะครับผมวันนี้ขอบคุณมิสหายมากครับถ้าเกิดจะติดตามผมต้องไปติดตามที่ไหนได้บ้างครับมิสหายได้เลยครับผมมิสหายก็สะกดแบบภาษาไทยเลยใช่ไหม
มิตรสหายเนาะเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนะภาษาไทยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยแป๊บนึงผมเจอโจทย์ผมเจอโจทย์ทั้งสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแท็บครับแท็บคือวอลลุ่ม1อ่ะขอยืนในนี้เลยได้ไหมจิตหายนี่เลยครั้งที่แล้วมาซื้อนี่เลยใช่ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะนี่ร้านนี้เลยร้านนี้เลยจำได้แล้วก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงวันนี้เอารองเท้าคู่ไหนแบบสนุกๆมาขายบ้างครับหรือว่าขายไปแล้วออปชั่นเยอะนำเสนอเฮ้ยอะไรอ่ะหมวกเบนนี่ของสตูซี่ไนกี้หรอสตูซี่ไนกี้แล้วมี2 สีหรอใช่เฮ้ยราคาดีด้วยใช่ใช่ตามนี้ป่ะตามนี้เลยครับ 1,790 ครับคนละใบป่ะจิเดี๋ยวใส่ออกเลยเดี๋ยวใส่ออกไปเลยในเมืองหนาวเท่เลยเท่เลยนะใช่เฮ้ยวันนี้ที่เด็ดคือจะมีอุปกรณ์ครับเปลี่ยนได้หมดเลยตรงนี้นี่ฮะหายากมากครับตัวนี้ละลายมือเปล่าในเปล่าไม่ละลายในมือคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้ 8,990 ครับเหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวสนุกสนุกสีเหลืองแล้วก็มีลูกเล่นโอ้เต็มไปหมดเลยโอเคถ้าเกิดจะอยากจะติดตามร้านของแท็บนี้ต้องไปที่ไหนครับมีป้ายไหมมีป้ายมีนำบัตรไหมนี่ติดตามเลยครับ @exclusive ครับครับ @exclusive ครับ Facebook มี IG ใช่แล้วก็ใช่ขายผ่าน Shopee ด้วยครับได้ครับแท็บวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยโชคดีครับโชคดีครับขอบคุณครับเรามาเรายังไม่ได้แบบสวัสดีเจ้าของงานเลยอ่ะโอเคเราเดินแบบงานมาหมดแล้วอ่ะแต่เรายังไม่ได้แบบว่าคุยกับเจ้าของงานเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของงานคู่เราไม่เก่าเลยนะครับโอเคสวัสดีครับอยากให้พี่ๆแนะนำตัวหน่อยครับเอครับพี่เอครับผมแม็กครับผมพี่เอพี่แม็กนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะก็งานเราอ่ะเป็นงานที่ตามชื่อเลยครับคู่เราไม่เก่าเลยมันเกิดจากการที่ผมกับพี่เออ่ะชอบรองเท้าเหมือนกันแล้วเรารู้จักกันมาเป็นปีอ่ะบนบทสนทนาจะมีกันเสมอว่าพี่เฮียรองเท้าอะไรดีวะพี่ชอบรองเท้าคุยเรื่องรองเท้าอย่างเดียวจนมันก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นโดยเราอ่ะคิดว่าในประเทศไทยมันมีคนทำงานรองเท้าแบบเท่ๆเยอะแล้วแบบเป็นงานแบบรีเซลเท่ๆหรือรองเท้าแบบเท่ๆเราเลยอยากให้มันเป็นงานรองเท้าที่แมสแมสแบบทุกคนเข้าถึงได้โอเคมันก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นที่ไม่ได้จำกัดว่ามันต้องเป็นแค่สนีกเกอร์อ่ะคือเราก็พยายามให้มันมีแบบบูทผ้าใบรองเท้าวิ่งรองเท้าหนังคือเป็นหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่สนีกเกอร์ครับซึ่งมันก็ค่อยๆเป็นไปอยู่เรื่อยๆพยายามจะทำให้มันมากขึ้นเรื่อยๆในวอลลุ่มต่อไปในงานเนี่ยของพี่ก็เท่าที่เตรียมไว้นะในคอนเซ็ปต์ก็คือหลักๆก่อนก็คือไม่เอามีรองเท้าขายนะเวิร์กช็อปนะจะมีเวิร์กช็อปแล้วก็สำหรับรับซ่อมดูแลทุกอย่างก็สามารถมาดูแลได้เลยส่งรองเท้าคุณหิ้วรองเท้ามาทำได้เลยอันที่สองก็คือทำความสะอาดมันควบคู่กันมันไปสปาดูแลคุณรองเท้าเลอะมีกลิ่นหรืออะไรทุกอย่างคุณก็หิ้วมาได้เช่นกันสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับติดโซติดโซก็มีรองรับอยู่ข้างในก็พื้นหลุดหรืออยากจะติดเพิ่มรองเท้าใหม่คุณซื้อปุ๊บไปทำได้เลยพยายามให้มันครบวงจรมันจะทำเป็นลักษณะงั้นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของทรีทเมนต์ต่างๆแอคเซสซอรีต่างๆในของรองเท้านอกแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเกมผมชอบคาแรคเตอร์งานนี้มากผมว่าน่าจะมาจากพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยมันมีความอย่างที่ผมไปอ่านมามันมีความ90อยู่ครับผมมีความเก่าอยู่ครับผมมีความวินเทจอยู่ก็อย่างนิดๆอย่างทีมรอบแรกเราทำเป็นแบบคอนเซปต์แบบสนีกเกอร์จ๋าไงแต่รอบนี้เราคุยกับพี่เอว่าแบบเฮ้ยพี่ยุคตอนนี้90กำลังมาเราเลยคิดว่ามีรถมินิไหมมีตู้เกมมีอะไรที่เป็นกิมมิคของแบบมีเกมบิงโกที่แบบลิงก์กับความเป็น90มากขึ้นหรือแบบเพลงที่เปิดในงานอะไรอย่างเงี้ยให้คนรู้สึกเอนจอยกับ90เพราะส่วนใหญ่ก็แอร์จอร์แดนอ่ะพื้นแบนอ่ะสายพื้นแบนกันหมดฉะนั้น90มันก็ยิ่งลิงก์กันเข้าไปใหญ่แบบสนุกมากกว่าเดิมใช่ครับไหนๆเขาก็มาเป็นวอลลุ่มแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็น่าจะมีคอนติเนียลไปเรื่อยๆใช่ครับผมครับใช่ครับผมขอสปอยหน่อยกันนิดนึงฮะวอลลุ่ม3น่าจะอีก3-4เดือนนะพี่3-4เดือนโดยประมาณสิ้นปีผมว่าประมาณสิ้นปีธันวาฝั่งประมูลน่าจะธันวาเออยังไม่สรุปดีกว่าผมเรียกว่าไม่สรุปแต่ไม่มีแน่นอนก็ตามสไตล์ของเรา2คนก็คือไม่ใช่งานธรรมดาก็ต้องมีคอนเซ็ปต์นิดนึงคือมันอาจจะเป็นคำเดียวง่ายๆเลยว่างานนี้คนใส่แต่มาก็เท่ได้คนใส่แต่มาก็สนุกได้แค่นั้นเลยงานนี้จริงไม่ได้อยากให้แบบโอ้กูต้องงัดคู่เทพกูต้องงัดตัวเจ๋งสำหรับงานนี้แต่คือทุกคนชอบรองเท้าเหมือนกันก็แค่มาเจอกันที่งานมาซื้อมาขายมาพูดคุยบางคนแบบนั่งชอบรองเท้าอยู่ที่บ้านคนเดียวมันน่าเบื่องานนี้เลยเกิดขึ้น
เออฉะนั้นวอลลุ่ม3ก็จะอบอุ่นอบอุ่นกว่าเดิมเราจะพยายามให้พยายามเออครับผมโอเคได้ครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนโอ้ขอบคุณมากแล้วก็ไปเจอกันวอลลุ่ม3เนาะได้ครับงั้นวอลลุ่ม3เดี๋ยวเจอกันแล้วกันโอเคครับเชิญคุณเคอร์ด้วยได้ครับเชิญครับได้ครับขอบคุณครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับจบแล้วนะฮะผมพาทุกคนไปดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในแต่อาจจะไม่ได้โกทูทุกร้านเนาะแต่ก็น่าจะเห็นภาพและบรรยากาศนะครับของงานคู่เราไม่เก่าเลยในวอลุ่ม2นี้เนาะก็สำหรับใครที่แบบว่าพลาดวอลุ่มนี้ก็ไปติดตามที่เพจคู่เราไม่เก่าเลยนะเดี๋ยวขึ้นในข้างล่างว่าเขาจะจัดงานเมื่อไหร่วอลุ่ม3จะมาเมื่อไหร่แล้วเราอาจจะได้มาเจอกันอย่างเงี้ยใครดูมาถึงนี้กดไลค์แล้วกด Subscribe ติดตามช่องเคอร์บูด้วยนะครับกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเคอร์วูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปดูรองเท้ากันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out